เหตุการณ์กรณีขบวนเสด็จเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามาวันนี้ผ่านมาเกือบ1สัปดาห์คำถามคือในเรื่องของคดีตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยโดยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตำรวจตรีอรรถพรวงศ์สิริปรีดานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสน.ดินแดงครับได้มีการเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหา2คนที่รวมไปถึงตะวันมาสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาแต่ปรากฏว่าตอนช่วงเช้าทนายความศูนย์สิทธิมนุษยชนได้นำหนังสือของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง2คนมายื่นขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นี้อ้างว่าติดภารกิจการเรียนครับได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์ทนายชุดว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนติดภารกิจติดเรียนแล้วก็ติดฝึกงานเลื่อนไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะครับก็เราก็รับหนังสือแล้วก็ลงประจำวันให้มาตัวแทนของศูนย์ทนายสิทธิ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพนักงานส่วนก็จะพิจารณาต่อไปข้อหาที่แจ้งคือมีข้อหาอะไรบ้างวันนี้อยู่ในสำนวนมีสำนวนอยู่ใช่ไหมแต่วันนี้ที่น้องเข้ามานี่คือให้ปากคำเพิ่มหรือติดมาตามหมายเรียกมาตามหมายเรียกเฉยๆแต่ไม่แจ้งข้อหาอย่างไรนอกจากจะต้องตะวันมีคนอื่นอีกไหมฮะที่น่าจะติดหมายเรียกว่าตอนนี้เราเรียกไปสองคนนะครับก็เลื่อนทั้งคู่เลยได้รับแจ้งขณะเดียวกันถึงแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนเนี่ยจะอ้างเรื่องของการติดเรียนติดงานแต่ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของตะวันในโลกโซเชียลก็จะพบว่าตะวันเองมีการโพสต์ Facebook ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น4ข้อนะฮะบอกว่าวันนั้นเนี่ยตัวเองเพิ่งกลับจากงานศพมีธุระจะไปทำแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางตะวันอ้างแบบนี้ว่าไม่ได้รู้ว่าจะมีขบวนเสด็จและไม่ได้มีความตั้งใจจะไปป่วนไม่ได้ขวางขบวนตามที่เป็นข่าวแต่เพียงขับรถเร็วไม่ระมัดระวังจริงๆเพื่อจะรีบไปให้ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตามที่จะไปทำธุระข้อต่อมาตะวันบอกว่าทบทวนเหตุการณ์นั้นแล้วก็คิดได้ว่าการขับรถเร็วและไม่ระมัดระวังแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำจึงได้ขอโทษในส่วนนี้ไปและจะนำไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกและข้อสุดท้ายตะวันบอกว่าเรายังคงยืนยันในสิทธิเสรีภาพในการตั้งคำถามแบบที่ได้ถามไปตามไลฟ์โดยที่ตัวเองเรียกตำรวจว่าพี่และตัวเราไม่ได้พูดคำหยาบใดๆกับตำรวจมีเพียงการตั้งคำถามเท่านั้นแล้วทิ้งท้ายตะวันเองย้ำว่านี่คือความจริงทุกตัวอักษรจะเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิ์ของทุกคนครับทีนี้